วันนี้จะเล่าเรื่องของอันดับความโปร่งใสและดัชนีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลประยุทธ์ซึ่งอันดับดับชนีความโปร่งใสนั้นจัดและประกาศเป็นประจำทุกปีโดยองค์กรที่มีชื่อว่า T.I. หรือ Transparency International ซึ่งเขาจะมาจัดอันดับประเทศที่มีความโปร่งใสมากประเทศที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ประเทศที่ตรงไปตรงมามีหลักธรรม,มาภิบาลตรวจสอบได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในประเทศเป็นที่ยอมรับของนานาอารยาประเทศประเทศพวกนี้จะอยู่อันดับ1อันดับ2อ,อันดับต้นๆแต่ประเทศใดก็ตามที่อยู่อันดับล่างๆอันดับท้ายๆแสดงว่าประเทศพวกนั้นมีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสเมื่อไม่โปร่งใสก็กลายเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ไปดูข้อมูลที่ T.I. หรือ Transparency International เขาประกาศซึ่งก็คือองค์กรผู้ความโปร่งใสนานาชาติเขาประกาศดัดชนีความโปร่งใสหรือดัดชนีคอ r ์รัปชันล่าสุดประจำปี2,562ซึ่งเขาจัดทั้งปีเนี่ยนะฮะเขาจัดปี62แต่มาประกาศต้นปี63ปรากฏว่าประเทศไทยครับร่วงลงไปอยู่อันดับ101 ร้อยหนึ่งนี้ไม่ใช่ซอยนะอยู่อันดับร้อยหนึ่งจาก180ประเทศทั่วโลกแย่ลงกว่าปี2,561ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ99แล้วแย่ลงจากปี60ครับปี2560เราติดอันดับ96ครับสรุปว่า3ปีครับสรุปว่าเรานั้นแย่สรุปว่าเธอนั้นแย่ เพราะ3ปีครับ2,560ถึง2,562ดัชนีคอร์รัปชันประเทศไทยแย่ลงต่อเนื่องถึง5อันดับก็เรียกว่าสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวปวดไปถึงตับทั้งกระเพาะให้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งพรอยจะมีอาการลิ้นกร่อยไตยพิการอาหารไม่ย่อยปวดเป็นกรดเป็นปลดตามลันไส้ไอจามแต่ละครั้งไม่สะดวกสบายครับเพราะมันเครียดอันดับทุจริตคอร์รัปชันอันดับความโปร่งใส ตกตำครับประเทศไทยได้คะแนนความโปรง่งใส36คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนน100คะแนนเนี่ยใครได้บ้างลองไปดูเพื่อนนะที่มีอันดับร่วมกันคือ100คะแนนได้คะแนนเท่ากับประเทศเปรูประเทศปานามาประเทศโคโซโวและประเทศบอสเนียนี่พวกกันต้งนั้นนะพวกเราั้งนั้นพวกนี้พวก100คะแนน ถ้ามีการจัดระดับความโปร่งใสเป็นการสอบไล่ประจำปีนะฮะก็ถือว่าวิชาเนี้ยวิชาความโปร่งใสวิชาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยประเทศไทยเหมือนแพ้ทางครับสอบทีไรก็ตกซ้ำซากตกซ้ำชั้นทุกครั้งไอ้วิชาคอร์รัปชันเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลก็อาจจะพยายามมองมุมบวกว่าเอานะประเทศมีตั้งร้0ประเทศมี120ประเทศที่สอบตก มีเพียงแค่60ประเทศที่สอบได้คือถ้าจะปลอบใจตัวเองอย่างนั้นมันก็คุยร้วยยากนะครับคือการที่ประเทศไทยติดอันดับร้อยหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคะแนนคอร์รัปชันของไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับหลายประเทศก็ยังถือว่าพอกล้อมแกล้มแต่มาดูในประเทศที่เขาประสบความสําเร็จเขามีอันดับมีคะแนนความโปร่งใสสูงสุดปีนี้เนี่ยนะครับ คะแนนความโปร่งใสสูงสุดก็คือนิวซีแลนด์และเดนมาร์กได้8 7คะแนนเท่ากันทั้งคู่ครับนี่ฮะนิวซีแลนด์เดนมาร์กได้817คะแนนฟินแลนด์ครับอันดับ2องสวิตเซอร์แลนด์อันดับ3ามสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราครับได้อันดับ4ี่สวีเดนอันดับ5ครับนี่ฮะคือถ้าวัาดอันดับความโปร่งใสเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ย สิงคโปร์นำโด่งครับอยู่อันดับ4ของโลกบรูไนอันดับ35มาเลเซียอันดับ51อินโดนีเซียอันดับ85และเวียดนามก็ปาดหน้าเค้กแซงปาดหน้าไทยขึ้นไปติดอันดับที่96คือถ้ารัฐบาลจะพยายามคุยว่ามันก็มีคนต่ำกว่าเรามันก็พอมีแล้วครับมันมี4ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่อันดับคอร์รัปชันแย่กว่าไทยก็คือฟิลิปปิน อันดับร้อนะฮะเมียนมาอันดับร้อาลาวอันดับร30ยสกัมพูชาอันดับ162คือถ้าจะคุยก็ยังคุยไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าประเทศที่ได้อันดับแย่กว่าเรานี่คือฟิลิปปินส์เมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาแต่ว่าประเทศที่เขานำเราเนี่ยสิงคโปร์บรูไนามาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนาม ต้องมีคำตอบครับทีนี้เราไปดูองค์กรตรวจสอบที่ควรจะมีความเป็นกลางมีความเป็นอิสระแล้วก็วินิจฉัยตรวจสอบตรงไปตรงมาไม่ใช่สารฟรอกขาวให้กับรัฐบาลไปดูปปอชอครับประธานปปชก็คือพลตระเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจซึ่งอดีตเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นหน้าห้องของพลเอกประวิทยวงสุวรรณ ซึ่งเขาก็รู้กันทั้งบางนะครับว่าได้มาอยู่ตรงนี้เพราะใครปรากฏว่าอันดับคอร์รัปชันปี63เนี่ยประธานปปชพลตบดเอกวัชระพลแกบ,บอกนะครับว่าอันดับน่าจะต้องดีขึ้นโดยปีนี้ปปชตั้งเป้าจะเร่งสอบสวนคดีทุจริตที่ติดค้างลำกล้องไม่ต่ำกว่า2อ0 0คดีและคาดว่าจะเคลียร์คดีข้างค้าง คดีที่อยู่เป็นคดีเก่าๆให้หมดก็เรี่องภายใน2ปีข้างหน้าคือคือถ้าแกคิดว่าเอาเร่งตัดสินคดีให้มันจบโดยเร็วแล้วมันจะสามารถทําให้อันดับความโปร่งใสพุ่งขึ้นได้คิดก็คิดได้ครับแต่เวลาพูดเนี่ยอาจจะถูกโหได้ไม่ใช่ว่าพอเร่งดําเนินคดีเสร็จปั๊บเป็นสารฟอกขาวเป็นสารฟอกขาวตลอดอันดับมันอาจจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ แต่ถ้าเราจะไปประเมินว่าทำไมเราได้คะแนนลดลงประเมินแบบตรงไปตรงมาไม่ดรามา่าไม่โลกสวยเพราะต้องยอมรับรวันนี้มันยังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลประยุทธ์พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์พี่น้องสามปอไม่มีใครทุจริตคอร์รัปชันบาทเดียวก็ไม่มีมันมีคนคิดแบบน,นี้นะครับแต่ในความเป็นจริงและอันดับที่มันต่ำเตีย้ยเรือดินไปอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ย มันน่าจะเกิดจากปัจจัย2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศักยภาพในการควบคุมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันว่าง่ายก็คือว่ารัฐและเครื่องมือของรัฐมันไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ2ครับการออกนโยบายรัฐที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและการตัดสินติดสินบนเจ้าหน้าที่ มีคนบอกว่าถ้าไปอย่างประเทศเวียดนามไปอย่างมาเลเซียเนี่ยเขามี one stop service จะเปิดโรงงานหนึ่งโรงเนี่ยนะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากซ้ําซ้อนแบบบ้านเราแต่ของบ้านเราเนี่ยนะครับคือถ้าไปตามกระบวนการเนี่ยอย่างเช่นใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานที่ียว่ารองงสี่เนี่ยผู้ประกอบการเขาก็แซวว่ามันไม่ใช่รองงหรือใบอนุญ,ญาตประกอบโรงงานนะครับมันกลายเป็นรองงอที่ไม่แปลว่าโรงงาน แต่มันคือรอ,อที่่แปลวารอเงินเงินไม่มาการไม่เป็นถ้าประชาชนเลือกตั้งถ้าระบบการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเงินไม่มาใบอนุญาตก็ไม่มาหรือใบอนุญาตก็ช้าอยากเร็วก็จะต้องอัดจระบีจะต้องอัดฉีดจะต้องเพิ่มค่าน้ำร้อนน้ำชาเพราะฉะนั้นการออกนโยบายรัฐที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำให้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ได้ มันทําให้ฉุดแล้วก็รั้งความโปร่งใสที่เราควรจะมีฉุดและรั้งศักยภาพที่ควรจะมีในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันคือเรียกว่าองค์กรพวกนี้ทํางานยังไม่คุ้มกับค่าจ้างที่สําคัญครับผลการตรวจสอบการทุจริตของปปชหลายต่อหลายเรื่องต้องถือว่ามันค้านสายตา คือถ้าเราไปดูฟุตบอลเนี่ยนะเวลากรรมการเป่าแลคันสายตาเนี่ยมันจะมีแฟนบอลโหนะฮะไออย่างนี้ปปชตัดสินอย่าคิดว่าชาวบ้านไม่โหนะฮะเพียงแต่ท่านอาจจะไม่ได้ยินพอเห็นผลคำตัดสินออกมาเช่นกรณีแหวนมารดานนาฬิกาเพื่อนคนก็โหกันทั้งบางดังนั้นปปชก็จะต้องไปทบทวนตัวเองว่าจะทำอย่างไรที่ให้อันดับความโปร่งใสดัชนีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดีขึ้นที่ T.I. หรือ Transparency International เขาจะประกาศ มันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่แค่ว่าเร่งพิจารณาคดีค้างเก่าให้หมดโดยไวแล้วอันดับมันจะดีขึ้นคงไม่ใช่แต่มันควรจะต้องเร่งพิจารณาคดีที่ค้างเก่าอย่างโปรง่งใสตรงไปตรงมามีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวไม่หลายมาตรฐานหรือไม่สองมาตรฐานดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปอันดับปีหน้าลองมาลุ้นกันนะครับว่า ชุดความเชื่อของปปชที่บอกว่าเราอยู่ร้อยหนึ่งปีนี้ปีหน้าดีกว่านี้เพราะจะเร่งสางคาดีเก่าน่าจะไม่ใช่ชุดความคิดหรือทิศทางดิเรกชันที่ถูกต้องนะักนอกเหนือจากเรื่องของการทุจริตคอ r ์รัปชันเรื่องของอันดับความโปร่งใสที่ทีไอประกาศมาเราอยู่ร้อยหนึ่งจะเป็นเรื่องติดลบที่ทำให้รัฐบาลเกิดวิกฤตศรัทธานั้นยังมีอีกเรื่องนะครับก็คือผลงานรัฐบาลในปัจจุบัน ถ้าเราไปอ่านในโลกโซเชียลก็จะเห็นชัดเจนครับว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากอีก1ปีของรัฐบาลจริงๆร,รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลจากการยึดอำนาจ5ปีก็หนักหนาสาหัสนะฮะแต่พอมาเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลสื่อดเพาอำนาจปรากฏว่าหนักกว่าเพราะหลายเรื่องครับมันมันถาโถมมันผสมปนเป มันทาให้เกิดความสับสนโอลมานไม่รู้จะแก้ตรงไหนก่อนไม่รู้จะแก้อะไรหลังเพราะมันมาพร้อมๆกันผมลองมาไล่เรียงมาจัดหมวดหมู่ทำกรุ๊ปปิ้งให้ได้เห็นว่าปัญหาอะไรบ้างที่ทําให้รัฐบาลเกิดคําถามจากประชาชนจนกลายเป็นวิกฤติศรัทธาที่พุ่งถาถมกับเสรัฐบาลเรื่องปัญหาภัยแรงต้องยอมรับนะครับว่าภัยแรงปีนี้เป็นภัยแรงที่มาเร็ว และรุนแรงที่สุดในรอบ60ปีใครจะไปคิดครับว่าเรามาถึงยุคที่ถ้าเราอยากได้น้ำทำนาอยากได้น้ำทำกเกษตรเราต้องควักเงินเองนะครับเพราะรัฐบาลเขาไม่ได้ช่วยเรามาถึงยุคที่ประชาชนแถวแถวสงประพาดอนเมืองก็อกสันขวัญแขวนนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าระบบน้ำประปาน้ำที่ผ่านท่อบางจุดมีการรั่วเสียหาย และก็จะทําให้ซ้ําเติมวิกฤตเรื่องของภัยแล้ง60ปีเข้าไปอีกพี่น้องเกษเตรกรเดือดร้อนและผลพวงจากการที่เกิดภาวะภัยแล้งครับคนกรุงเทพยอยู่ในบ้านเจอปัญหาน้ําเค็มน้ําเค็มทํำยังไงผลเอกประยุทธ์ว่าน้ําเค็มเอาไปต้มนักวิทยาศาสตร,ร,ร์นักวิชาการบอกว่าเอาไปต้มได้ยังไงคือยิ่งต้มมันยิ่งเค็มเรามาถึงยุคที่อยู่ในบ้านเจอน้ําเค็มไปต่างจังหวัดเจอภาวะน้ําแล้ง และก็ใช้เส้นทางสัญจรกรุรงเทพเจอปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5หมวดที่สองที่เป็นภาวะหนักและวิกฤตของรัฐบาลก็คือวิกฤตเศรษฐกิจกษษที่รัฐบาลนั้นฟุบยาวการลงทุนเนเงียบเหงาครับนี่ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นสมัยนายกรัฐมนตรีดรทักษณิณชินวัตรถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าเวลาคนมันมีตังเนี่ยมันล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าตรงไหนก็เจออุย้ยเจอตรงนี้50บาท มาล้วงกระเป๋าเสื้อเจอนี่อีกร้อหนึง่งออกไปเจอต้วอีก200มันเจอหมดแล้วครับแต่ว่าตังเรานะอย่าไปเอาตังคนอื่นนะครับแต่ว่ามาในยุคนี้เนี่ยไปล้วงที่ไหนเนี่ยนะครับสองมือล้วงกระเป๋าเนี่ยมันเจอแต่ความว่างเปล่าเพราะอะไรครับปัญหาค่าครองชีพแพงค่าแรงที่ถูกคนถูกเลิกจ้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้คนตกงานในขณะที่การส่งออกมีปัญหาทั้งนั้นแหละครับ ไม่ว่าจะส่งออกอะไรได้รับผลกระทบหมดครับเพราะว่าเมื่อเงินบาทมันแข็งคนที่เคยซื้อสินค้าไทยก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเมื่อจ่ายแพงขึ้นเขาก็เกิดคําถามว่าแล้วเขาจะจ่ายแพงทําไมก็หันไปจ่ายให้กับบริษัทหรือซัพพลายเออร์จากประเทศอื่นจะมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อก่อนเคยพกเงินแปลงสกุลเงินเป็นเงินไทยสักสอง0 0ื่นยูงเทพรู้เรื่องแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วครับต้องมีอย่างน้อย3 5มหมื่นห้า อะอย่างนี้เขาก็ไม่มาเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจกปีนี้เป็นเศรษฐกิจกที่วิกฤตแล้วก็ฟุบยาวการลงทุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีปัญหาการค้าขายซบเซาบางคนบอกว่าปีก่อนเผาหลอกปีนี้เผาจริงแต่ถ้าจะเห็นภาพเขาบอกว่าทั้งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเผาหลอกก็เป็นที่แล้วเผาจริงก็ปีที่แล้วปีนี้เป็นปีลอยอังคาร ดังนั้นเวลาใครจะลงทุนอะไรเขาก็เตือนกันนะครับว่าพี่ปีนี้ถ้าจะลงทุนคิดให้ดีนะรัดเข็มขัดคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะถ้าเผลอลงทุนไปเนี่ยสิ่งที่จะได้เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเสียเงินทองที่มีพอครบสิ้นปีแล้วมันอาจจะไม่เหลือเท่าเดิมนี่คือวิกฤตเศรษฐกิจที่ฟุบยาวและเกิดขึ้นจริงหมวดที่สาครับวิกฤตงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณ ที่ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี63เนี่ยนะจํจำนวนเงิน3.2ล้านล้านบาทเนี่ยกระสุนเกิดขัดลำกล้องขึ้นมาซะเองเพราะสอสอพักร่วมรัฐบาลก็ตาชี้ชัดๆลงไปก็พักพลังประชารัฐนะนะี่แหละพักภูมิใจไทยที่ไปเสียบบัตรแทนกันจนทำให้ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่ทำให้แผนอัดฉีดของรัฐบาลนั้นต้องชะงัก แล้วก็ล่าช้าออกไปอย่างน้อย4-5เดือนนี่วิกฤตที่3วิกฤตที่4ครับวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5ต่าันทีครับปัญหาฝุ่นพิษเนี่ยมันไม่สามารถมอมไปแยกส่วนได้บางคนบอกว่าแก้ไม่ยากฝุ่นพิษก็คือจำกัดรถเข้ามาในกรุงเทพถนนเส้นนี้ป้ายทะเบียนขี่วิ่งวันขี่ทะเบียนคู่วิ่งวันคู่เพื่อจำกัดรถเข้าสู่้องถนน ถามว่าฝุ่นมันลดไหมมันก็ลดแหละแต่มันลดจนเราสมบัติได้หรือไม่อ้าวถ้ามันไม่ได้เกิดจากรดจนทั้งหมดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการก่อสร้างเราหยุดก่อสร้างได้ไหมทั้งประเทศมันก็หยุดไม่ได้ปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมพยายามตามและศึกษางานวิจัยเ,เรื่องของการเผาอ้อยผมเนี่ยในพื้นที่เลือกตั้งที่เขตเก้าโคราชเนี่ยนะครับหรือว่าหลายพื้นที่ของประเทศเขาปลูกอ้อยกันพราปลูกอ้อยเนี่ยอ้อยเนี่ยเป็น เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดพิเศษคือคนปลูกนี่ก็รับจ้างแค่ปลูกนะฮะคนตัดเนี่ยก็รับจ้างตัดแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าใบอ้อยเนี่ยมันมันมันขึ้นรกใบอ้อยมันหนาเนี่ยไม่ตัดครับหาคนตัดไม่ได้แล้วถามว่าทำไมถึงจะตัดต้องเผาใบอ้อยก่อนก็คือเผาป่าอ้อยแต่ละฮะพอเผาเสร็จปั๊บมันก็มีความผิดทีนี้เจ้าของสวนเจ้าของไร่อ้อยบางส่วนก็ต้องแอบ จ้างคนไปเผาไร่อ้อยตัวเองเพราะว่าเผาอ้อยเนี่ยนะครับมันก็ไม่เฉพาะสั่งเฉพาะใบแต่ว่าต้นอ้อยเนี่ยมันก็ยังแม้ว่าจะเป็นอ้อยเผาไฟเนี่ยแต่มันก็ยังมีค่าความหวานยังสามารถเข้าสู่โรงน้าตาลแปิแปรรูปได้ทั้งที่จริงๆวันนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับท่านที่รบโลกเปลี่ยนยังไงครับอ้อยเนี่ยอาจจะตันละเจ0รนะแต่ใบอ้อยเนี่ยได้ถึงตันละพันแต่เขารู้อย่างนี้เขาก็ไม่เอาใบอ้อยไปแปรรูปนะครับคือคือเราไม่ต้คนรรับจ้างตัดอ้อยเราอาจจะนึกไม่ออก แต่ใบอ้อยมันบาดหน้าบาดตาบาดคอบาดปากนะลำบากเพราะฉะนั้นเรื่องของการเผาอ้อยเรื่องของปริมาณรถยนต์ที่ไม่รู้ว่าใครจะเสียสละนะบางบ้านเนี่ยมีถ้ารู้ว่าวันขี่ทะเบียนขี่วิ่งวันคู่ทะเบียนคู่วิ่งก็เลยต้องซื้อสองคันให้มันมีสองทะเบียนสองคันจะได้วิ่งสลับกันมันก็ไม่จบแต่ปัญหาฝุ่นพิษพเต้องยอมรับครับว่ารัฐบาล บ่อท่ากัไปไม่ถูกเหมือนกันว่าไม่รู้จะเริ่มและแก้ตรงไหนทั้งที่เรื่องของ PM 2.5นั้นรัฐบาลประกาศเป็นวรระแห่งชาติมา1ปีแต่1ปีที่ผ่านพ้นไปไม่ได้มีอะไรดีขึ้นครับหมวดที่5ครับซึ่งมันก็ต่อยอดมาจาก PM 2.5ต่อยอดมาจากฝุ่นพิษที่เราแก้กันไม่ตกนั่นก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยสั่งห้ามประชาชนชาวอู่ฮั่นออกเดินทางนอกประเทศชั่วคราวทําให้กองทัพนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งปกติแล้วก็ถือว่าเป็นลูกค้าระดับ AA บวกของไทยพอลูกค้ารายใหญ่อย่างจีนเขาไม่มามันก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็กลายเป็นว่าไวรัสโครโรนาจะทำให้ GDP ไทยจะทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจฐฐฐยอย่างมากมายพอสมควร และที่สำคัญจะเห็นนักเที่ยวชาวจีนลดน้อยลงไปกว่า1 2ล้าน2แสนคนรายได้ที่หายไปนะครับอันเกิดจากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงนั้นประเมินกันว่ามูลค่าความเสีหายอย่างน้อยไม่น่าจะต่ำกว่า50,000ล้านบาทนี่แค่เริ่มต้นปีนะฮะก็เจอวิกฤตใหญ่5,6วิกฤตพลเอกประยุทธ์ปีนี้ต้องเหนื่อยกว่าเก่าอีก5-6เท่าตัวดังนั้นถ้าจะอยู่ยาวนะครับ จะต้องฝ่าวิกฤตไปให้ได้วิกฤตหลักๆที่ปริษัทปฎตต้องฝ่าไปให้ได้คือ2วิกฤตครับวิกฤตแรกคือวิกฤตภัยแรงจะแก้ยังไงออโครงการโขงชีมูลทําได้หรือไม่แม่น่าเสียดายถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ถูกยึดอานาจไปเสียก่อนการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาน้ำและวางระบบน้ำแบบบูรณาการโครงการ3 5แสนล้านเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ รัฐบาลน,นี้จะต้องฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปให้ได้วิกฤตที่สองที่หนักไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำรวยกระจุกจนกระจายคนเข้าถึงทรัพยากรได้ไม่เท่ากันแล้วรัฐบาลยังมาเจอวิกฤตที่3ครับก็คือวิกฤตสอสอเสียบบัตรแทนกันแล้วมาเจอวิกฤตที่4วิกฤตอูฮันทำให้ทัวร์จีนนะครับต้องไม่เลื่อนและไม่มาเที่ยวเมืองไทย นี่คือสิ่งที่จะพิสูจน์ฝีมือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับว่าจะแก้วิกฤตเหล่านี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับมุมที่เราเห็นและต้องเรียนวันนี้ว่าดูสภาพแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาถือว่าหนักมากครับสำหรับปีนี้เพราะมีทั้งการเมืองที่ร้อนร้อนนี่ก็ร้อนทั้งในสภาและก็ร้อนทั้งนอกสภา ที่สำคัญก็คือว่าปัญหาสนิมเกิดจากเนื้อในพักตัวเองแท้ๆทพักพลังประชารัฐพักร่วมรัฐบาลแท้ๆอย่างพักภูมิใจไทยอยู่ดีๆไปเสียบบัตรแทนกันจนอาจจะทําให้ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี63มีอันต้องเป็นโมฆะรัฐบาลประยุทธ์ต้องสู้กับวิกฤตไวรัสโคโรนาจากอู่ฮั่นความเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับคือถ้ารัฐบาลบอกอย่าง แล้วประชาชนไม่ฟังแล้วไปทำอีกอย่างอยู่กันยากนะครับถามว่าทำไมประชาชนถึงจะต้องไปเสอหาข้อมูลในโลกออนไลน์ต้องไปเข้าแอปต่างๆไปดูใน Facebook ดู IG ดูทวิตเตอร์ว่าเขามีวิธีการป้องกันได้อย่างไรเพราะข้อมูลที่ออกมาจากรัฐบาลมันน้อยครับข้อมูลที่มีในท้องตลาดมันไม่มากพอครับดังนั้นมันก็เลยเกิดกระแสะการตื่นตระหนกเอาง่ายๆครับ เรื่องของหน้ากากอนามัยผมนั่งอยู่ที่สภาเนี่ยนะครับก็มีพวกล็อบบี้ยิสต์ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองเปเลยลครับแต่ว่ามาหาโอกาสในสภาบ้างตามพักต่างๆบ้างก็มีการปล่อยข่าวกันว,ว่าตอนนี้ที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยเขาต้องการหน้ากากาอนามัยล้านชิ้นทุกคนมาจำนวนนี่หมดครับว่าแหมถ้ารวบรวมได้เนี่ยขออัลละหบาท6บาทนะคือข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่จริงตั้งแต่ต้นแครับ เพราะขณะนี้เนี่ยราคามันขยับขึ้นไปแล้วมันก็เป็นหลักดีมันซัพพลายครับอะไรก็ตามที่มีคนต้องการมากราคาก็พุ่งสูงขึ้นของที่มันมีน้อยอความต้องการราคาก็กระโดดไปแต่ผมต้องชมนะฮะผมมีเพื่อนท่านหนึ่งเป็นคุณหมอเป็นเจ้าของโรงงานทําบรรจุพัณฑ์จานทําจานทําถ้วยทําอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทานอาหาร ทำจากชาญอ้อยทำจากมันสำปะหลังซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเขาก็ได้รับการติดต่อมาครับว่าให้ทำหน้ากากอนามัยจากชาญอ้อยเออทำหน้ากากอนามัยจากกากมันสำปะหลังถามว่าสั่งไปขายที่ไหนเขาบอกว่าทำให้คนไทยใช้อันนี้จริงนะฮะแล้วเขาก็เริ่มต้นในการออกแบบเริ่มก้นในการพัฒนาวิจัย R&D นะฮะ Research and Development ผมไปเจอครับผมจังถามว่าอาจารย์ถามหน่อยนะครับว่าไอ้ข่าวที่ว่าไอท้ที่ทางจีนเขาต้องการที่จะซื้อหน้ากากอนามัยล้านชุด2ล้านชุด3ล้านชุดต้องมา4บาทนะเพราะจะส่งต่อ5บาทมันไม่จริงตั้งแต่ต้นครับอาจารย์บอกผมว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะในประเทศจีนเขารวยกันหมดแล้วต้องไม่ลืมว่าประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก และมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากมันไม่ได้ติดไวรัสโคโรนาทุกเมืองทุกมณฑลทุกแขวงของจีนนะฮะอา้าวเกิดที่อู่ฮั่นเซนจิน้นทำส่งมานะฮะเมืองนั้นเมืองนี้ส่งมามันเกินความต้องการเกินความเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าขอรวบรวมซื้อล้านชิ้นสองล้านชิ้น3ล้านชิ้นมันเกิดจากคนโง,ง่ครับเกิดจากคนรู้ไม่ทัน เกิดคนตื่นแตะหนกและถามว่าโง่เพราะอะไรโง่เพราะไม่รู้ครับถามว่าไม่รู้เพราะใครไม่รู้เพราะว่าข้อมูลมีน้อยไม่รู้เพราะารัฐบาลไม่ได้เปิดข้อมูลให้กับประชาชนจนวนมากประชาชนก็ต้องดิ้นรนสแสวงหาทีนี้เฟคนิวง่ายมากเลยครับถ้าใครบอกว่าหน้ากากอนามัยขาดตลาดเฟคนิวหน้ากากอนามัยราคาขึ้นราคาเฟคนิวมันไม่ใช่ครับในความเป็นจริงคนต้องการจริงครับและในความเป็นจริงคนต้องการมากขึ้นถึงขั้นไปต่อแถวเข้าคิวดังนั้นใช้สติ พิจารณาให้รอบคอบอันไหนจริงหรือไม่ใช่หรือมัวม่วมั่วชัวหรือเปล่าแต่ว่าที่สำคัญต้องฝากรัฐบาลครับว่าจะฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ต้องมีข้อมูลที่เท่าทันและมีปริมาณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมากพอมิฉะนั้นสภาพการตื่นตระหนกหรือแพนิคหรือโกลาหนก็จะเกิดขึ้นและที่สุดก็จะลามไปเกิดเป็นวิกฤตศรัทธาของรัฐบาล